จื่ออิงโพสต์ร่ายยาวหลังจบเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคม2567 14:32 น.ไทจื่ออิงนักแบดมินตันหญิงมือ3โลกจากไต้หวันโพสต์ร่ายยาวหลังปราชัยต่อรัชนกอินทนนท์จากไทยพร้อมจบเส้นทางในโอลิมปิกเกม2024โดยระบุเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างหนักและพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่แล้วสำหรับไทยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020พ่ายต่อรัชนกไปในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่ม E ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคม 0-2 เกมด้วยสกอร์ 17-21 15-21 ปารีส 2024 โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอชาเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31/2024ซูอิงไทยออฟไต้หวันรีแอคออนเดอะกราวด์ดูริงเดอะกรุ๊ปอีแมทช์อะเกนส์ราชนกอินแทนนอนออฟไทยแลนด์รอยเตอร์แอนแวงจากผลที่เกิดขึ้นทำให้อดีตขนไก่มือหนึ่งโลกมีสถิติชนะ1แพ้1ต้องจบเส้นทางของโอลิมปิกเกมหนนี้ไว้ที่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นหลังการแข่งขันไทยได้เข้าไปสวมกอดกับราชนกพร้อมมีการเสียน้ำตาต่อหน้าแฟนๆในสนามเนื่องจากเป็นโอลิมปิกหนสุดท้ายของเธอเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศแล้วว่าจะรีไทร์หลังจบปี2024 Will this post on Instagram a post share by Dai Siying Thai Suying @Thai Suying ล่าสุดอดีตผู้เล่นมือหนึ่งโลกได้โพสต์ร่ายยาวถึงความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าก่อนอื่นเลยฉันอยากขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความและขอบคุณสำหรับกำลังใจสนามที่เต็มไปด้วยน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการและฉันไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันได้รับบาดเจ็บเดือนนี้ฉันไม่สบายนอกจากอาการปวดที่เท้าซ้ายแล้วฉันยังเจ็บเท้าขวาด้วยถึงขนาดที่เดินไม่ได้ด้วยไม้ค้ำยันเป็นเวลาหลายวันดูการแข่งขันโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึงฉันรู้ว่าคราวนี้ฉันทำผลงานได้ไม่ดีรู้สึกเหมือนเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำฉันรู้สึกขอบคุณคุณหมอลินและทีมงานของฉันรวมถึงทุกคนที่ช่วยเหลือฉันที่ช่วยให้ฉันฟื้นตัวและรักษาตัวเองทุกวันเมื่อฉันมาที่ฝรั่งเศสฉันไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติว่าจะแข่งไม่ได้และสุดท้ายฉันก็ฟิตทันการแข่งขันครั้งแรกและชนะอย่างไม่คาดคิดฉันรู้ว่าการแข่งขันครั้งต่อไปคงจะเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ยังพยายามอย่างเต็มที่และไม่อยากยอมแพ้ฉันไม่ได้ฝึกซ้อมตามปกติมาหลายเดือนแล้วฉันรู้ความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อฉันไม่มีข้อแก้ตัวที่จะแพ้ฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วฉันเดินไม่ได้จนกว่าจะได้ลงสนามอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าฉันร้องไห้ไปกี่ครั้งแม้กระทั่งวันก่อนการแข่งขันฉันไม่รู้ว่าฉันจะวิ่งทั้งสนามได้หรือไม่ในวันรุ่งขึ้นแต่ฉันก็ทำได้ขอบคุณผู้คนที่ร้องไห้กับฉันในคืนนี้ขอบคุณสำหรับความคาดหวังที่มีต่อฉันยังมีเกมอีกมากมายประเภทชายคู่และชายเดี่ยวของเราก็ผ่านเข้ารอบไปได้ด้วยดีเรามาเชียร์ทีมไต้หวันกันเถอะขอโทษที่ไม่สามารถตอบข้อความของทุกคนได้ทีละคนแต่ขอบคุณที่เป็นห่วงและฉันพักผ่อนสักพักขอบคุณภาพและข้อความจากอินสตาแกรม @thaisuying สามารถไม่จบทวงคำขอโทษพปช.ร.ข้องใจเป็นพักลูกไล่ลั่นไม่ยอมตายคนเดียวการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 17:53 น.สามารถข้องใจทำไมพปช.ร.เดือดร้อนแทนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นพักถูกไล่หรือพักร่วมรัฐบาลยันวิจารณ์ในนามส่วนตัวไม่ได้ทำพักเสียหาย
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอรรถกรเบ้ปากใสเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวเตือนหากยังไม่จบไม่หยุดการกระทำจะใช้มติกรรมการบริหารพรรคขับไล่ออกไปว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรให้พรรคเสียหายสิ่งที่ตนทำก็ทำในนามส่วนตัวตามเสรีภาพบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่เคยใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐไปด่านายกรัฐมนตรีแค่ออกมาพูดแทนประชาชนที่วันนี้กำลังเดือดร้อนเรื่องปากท้องถ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพูดว่าเสียหายนายเศรษฐาก็ฟ้องผมได้ตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบันนายเศรษฐาไม่เคยฟ้องตนแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีส.ส.หรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาโต้ตอบตนกลับกันพรรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมเลยงงว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคลูกไล่หรือพรรคร่วมรัฐบาลนายสามารถกล่าวต่อว่าคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่พรรคลูกไล่หรือพรรคสาขาพรรคพลังประชารัฐเรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคถ้าตนจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตนผิดหรือตนจะต้องถูกขับออกจากพรรคหรือผมเชียร์ผมชมหัวหน้าพรรคเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกลับจะถูกขับออกจากพรรคผมเลยตอบไปว่าไม่ต้องขับผมถ้าขับผมแล้วสมาชิก 60,000 คนจะเดือดร้อนเพราะถ้าพูดไม่ได้ด่ารัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเขียนข้อบังคับพรรคมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่เคยด่ารัฐมนตรีของพรรคเลยสักคนเดียวทั้งที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกลั้นแต่เราเข้าใจความเป็นพรรคเราต้องให้เกียรติกันนายสามารถกล่าวอีกว่าตนขอเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐทำหนังสือขอโทษตนเนื่องจากครั้งที่แล้วได้ทำให้บุคคลเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนไม่ดีส่วนการคุยกับรอ.ธรรมนัสยังไม่ได้คุยกันเพราะเรื่องไม่ได้เกิดจากตนแม้จะปรับความเข้าใจกันยากขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะหากรอ.ธรรมนัสไม่ด่าตนและตนไม่ด่าอาจารย์ธรรมนัสก็ไม่มีปัญหาการที่มาชี้แจงในวันนี้เพราะเร่อาจารย์ธรรมนัสให้เกียรติตนมากจึงรู้ว่ากระบวนการที่ผ่านมารู้ตัวผู้กระทำแต่ขอไม่พูดถึงพร้อมอโหสิกรรมให้แต่วันนี้มาขอโทษตนหน่อยก็ดีอีกทั้งยังไม่เคยเห็นกระบวนการสอบสวนว่าตนมีความผิดที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวไม่เคยเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแต่มีเพียงกระแสข่าวออกไปว่าตนเป็นคนชั่วคนเลวคนต่ำช้าแล้วมันยุติธรรมหรือไม่คราวที่แล้วตนนั้นใหม่ทางการเมืองแต่วันนี้ไม่ใหม่แล้วจะไม่ยอมตายคนเดียวและไม่ยอมให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเหตุการณ์นี้รู้สึกน้อยใจหรือไม่นายสามารถย้อนถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะน้อยใจหรือไม่ขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราส่วนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาพรรคได้หารือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยนั้นนายสามารถกล่าวว่าให้เขียนข้อบังคับพรรคสถาบันทางการเมืองต้องเป็นพื้นที่พูดคุยนำปัญหาของประชาชนมาพูดคุยกันและกำหนดเป็นนโยบายหากไม่กล้าวิจารณ์นายกรัฐมนตรีใครจะเป็นที่พึ่งของประชาชนขนาดคนในพรรคเพื่อไทยยังวิจารณ์นายกรัฐมนตรีได้แล้วผมเป็นใครเป็นแค่สมาชิกพรรคตัวแค่นี้และเวลาผมวิจารณ์นายกรัฐมนตรีผมก็วิจารณ์ในนามส่วนตัวดังนั้นจะมาลงโทษผมเรื่องไรนายสามารถกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่นายสามารถให้สัมภาษณ์ปรากฏว่านายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐและคณะลงมาชั้นล่างพอดี
นายอรรถกรได้ทำท่าแบ้ปากและเอามือวนที่หูก่อนจะสายหน้าและโบกมือในอาการกวนและช่วงที่นายอรรถกรเดินผ่านวงสัมภาษณ์ไปนั้นได้กระแอมใส่ด้วยก่อนจะเดินออกไปทันทีบาสปอป้อสางแค้นไม่สำเร็จพ่ายคู่ญี่ปุ่นร่วง8ทีมซ้ำรอยโอลิมปิกเกมครั้งก่อนปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 3:01 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงดวลกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์รอบก่อนรองชนะเลิศศึกโอลิมปิก2020อีกครั้งซึ่งในครั้งนั้นบาสกับปอป้อเป็นฝ่ายพ่ายไป 1-2 เกมเริ่มเกมแรกบาสปอป้อช่วยกันเล่นสู้กับคู่จากญี่ปุ่นได้อย่างสนุกพร้อมกับช่วงท้ายขึ้นแท่นนำที่ 20-19 แต่ปิดเกมไม่ได้โดนคู่ญี่ปุ่นเก็บแต้มไล่ตีเสมอและแซงเอาชนะไปในที่สุด 23-21 ทำให้บาสกับปอป้อตามหลัง 0-1 เกมเข้าสู่เกม2เหมือนบาสกับปอป้อช็อตไปดื้อโดนคู่ญี่ปุ่นโกยแต้มนำห่าง 9-1 แม้บาสกับปอป้อจะพยายามฮึดไล่ทำคะแนนตามแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไปอีก 14-21 ทำให้สรุปบาสกับปอป้อแพ้อยู่ตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะ2เกมรวด 21-23 14-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายเหมือนโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น